อ๋อโจคนชื่อแฟนเฟลแรงเอสด้วยไอแฟนเฟลแรงเอสเขาเป็นแรงเอสของแท้นะครับผมเออคนนี้แรงเอสแท้รู้จักกัน เจอกันบ่อยอยู่ทีมเดียวกันบ่อยด้วยรู้เลยแม่งเป็นสุดๆเออแรงเอสแท้เลยบ้าเล่นแดงเลยนะ เล่นแดงแล้วมันเก็บศัตรูได้ไง เห็นไหมแดงจริงเห็นไหม บอกแล้วเอออยู่ทีมเดียวกันอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเออชอบอยู่ทีมเดียวกับไอแฟนเฟลเหลือเกินครั้งนี้คงมีโอกาสชนะสูงแล้วแหละมีโอกาสชนะสูงแล้วมีมันอยู่นี่อุ่นใจเลยในคนนี้เนี่ยเขาเป็นแรงเอ็นแล้วเขาไม่ยอมลงแรงเออของพี่เดี๋ยวกูเป็นแรงเอ็นแล้วกูจะลดแรงตัวเองมีปัญหาอะไรเออย่างโยนเล่นตะคุณจิมมี่เฮ้ยพี่จะไม่เล่นหุ่นเกินเวล3ดิแหมเออมันเกินแล้วตีเป็นเปอร์เซ็นต์เอสแท้กี่เปอร์เซ็นต์สัก 2% 3% เองมั้งคนเล่นเป็นอ่ะน้อยจะตายโป้งไอ้บ้าออกมาก่อนเนี่ยเนี่ยหุ่นเวล3เลือดเหลือแค่นั้นแล้วหุ่นเวล3เราไฮเมกาลันเชอร์ไอ้เด็กเนี่ยเรียกไฮเมกาแคนนอนดิเออผิดชื่ออันนี้ก็เวล3โอ้ฝ่ายนั้นนี่แบบว่าเอาหุ่นเวลสูงมาทั้งนั้นเลยฮะหุ่นเหลืองก็ยังเป็นหุ่นเวลสูงอีกหุ่นเวลสูงมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ยากเลยแต่ว่าเขามีหุ่นเหลือง2ตัวนะเออปัญหาคือมีหุ่นเหลือง2ตัวต่างหากปัญหาคือเหลือง2ตัวเหลือง2ตัวมันโกงอย่างว่าไม่ใช่เซตมาตรฐานไงไม่ใช่เซตมาตรฐานน่ะสู้ได้อยู่ยากยากใหญ่นี่มันสแปนไม่มีเกาะมันไม่สนละโว้ยเป็นไม่เป็นก็ช่างมันเอ๊ะหรือว่าหุ่นแดงวะอ้อไม่ใช่เหลือง2ตัวแต่เป็นหุ่นแดงเออฝ่ายนั้นมีเหลืองตัวเดียวเห็นข้างหลังนึกว่าเป็นสตอมเดียสไม่ใช่เออดีเจชาแล้วฝ่ายนั้นมีหุ่นเวลสูงอยู่2ตัวเออหุ่นเวลสูง2ตัวเนี่ยเวลสูงเออไม่ยอมฟันล้มเนี่ยการไม่ฟันล้มเนี่ยตายเหอะมึงถ้าฟันล้มดีโอคงจะซีม่องเท่งแล้วเราก็คงจะไม่ฟาดมันได้อะนะเอาเก็บไปอีกตัวละซะงั้นเป็นเอสยังไงปืนมันลั่นไอ้นี่ก็เคาน์เตอร์อีกตัวยังไม่ทำอะไรเลยโทษทีเพื่อนมันจำเป็นนายรู้ใช่ไหมแฟนเฟลกูไม่ได้จะฆ่ามึงนะเออมันจำเป็นเว้ยเมื่อกี้เนี่ยถ้ากูไม่ฟาดล้มมันก็ฟรีเดี๋ยวเตรียมยิงไฮเมกาแคนนอนต่อดีกว่าเตรียมยิงเราสอยไปเยอะเลยนะเป็นเอสแง่ไอเมกาแคนนอนพร้อมยิงดีๆเขาจะมาจากทางไหนอยู่ในช่องยิงไม่ได้ลุงนี้ไม่มาชาร์จตรงนี้ดีกว่าแค่กาจะมาดักเผื่อมีพวกบูธมาตรงเนี้ยแหละเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละบอกแล้วจะมาดักไอ้พวกบูธมาตรงเนี้ยไปครึ่งหลอดเลยมึงโป้ง
ดีเจชาโดยบุ๊คหุ่นปียิงโดยบุ๊คเล่นยิงเล่นยิงเล่นยิงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแหละเลื่อนรถลุนโลบายแค่นี้แหละเดี๋ยวเราเป็นเอสไม่เอาแค่นี้ก็จะเป็นแบบริบหลีแล้วนะแฟนเฟลเขาสู้ได้ดีเจชาแล้วไงวะอย่างเงี้ยเคาน์เตอร์ได้อีกนะปืนเขาสุดของ C1ใช่ครับผมอ่ะเขาขับหุ่นแดงอยู่แล้วพี่บอกไอ้คนนี้ชอบเล่นแดงนะมันเล่นแดงแล้วมันเก็บเหลืองได้มันสู้ได้ทุกตัวเลยทำได้แค่นี้นะแฟนเฟลจะกำหนดเอสละจะเหลือไอ้นี่ไว้ถ้ากูเป็นเอสจะได้ยิงได้เลยเฮ้ยอย่าฆ่ามันแต่กูบอกแล้วว่าอย่าฆ่ามันไอ้เวนนั่นไงกูเป็นเอสกูจะได้ฆ่ามันได้ไงบ้าเอ้ยอุตส่าห์เหลือไว้ข้างบนนี่4วันไม่ได้ต้องอยู่ใต้4วันไว้โหเสียหุ่นฟรีไปตัวหนึ่งเลยสี่วันเล็งเราอยู่อีกแล้วโดเมนเรียบร้อยแต่ซีวันเนี่ยเล็งเราอยู่ไอ้นี่ไม่ใช่ซีวันนี่หว่าอะไรของมึงมึงทำอะไรมึงบ้าเหรออาวุธตันก็มีเสือกวิ่งมาเคาน์เตอร์เนี่ยตายเหอะยาอ่อนโอ้นี่เรามาโยนเนี่ยเราดันเจอคนห่วยว่ะใช่แท้สายบวกข้างหน้ากว่าเอาโดนบาซูก้ายิงใช่ไหมนะโดนแฟดด้วยโอดีโอไหวเพื่อนดีโอโดนอีกแล้วเอ้ยเดี๋ยวมึงฆ่าศัตรูไม่ได้เลยหรือนัดสุดท้ายไหนๆเราก็จะตายแล้วไงเอาให้เต็มที่หนึ่งนัดสั่งลาโอดีโอโดนลุมแล้วสงสัยคิดว่าอยู่ไม่ฟาดแต่โถไรสาระแหมแหมมันมีอาวุธตัน2อย่างนะไอ้บ้านั่นน่ะทำไมมันใช้อาวุธตันอันหนึ่งพลาดแล้วทำไมมันไม่ใช่อีกอันหนึ่งต่างหากเคาน์เตอร์มาทำไมมันติดตรงนั้นเลยหาสี่วันตัวอันตราย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 ไอ้ข้างหลังโอ้โหอะไรวะเนี่ยแถวนี้ยุบยับไปหมดเลยโอเคเขาเติมอีกแล้วสุดยอดจริงๆไอซีคู่นั่นน่ะเอาลาดกูอีกแล้วไม่เป็นไรแต้มนำกูไม่ว่าพวกมึงหรอกเอชนะแล้วซะงั้นเฮ้ยมันมีคนชื่อแฟนเฟลอยู่ด้วยช่วยไม่ได้หรอกแหมพี่มีคนรู้จักอยู่ด้วยเราคงจะเล่นแบบโง่ๆไม่ได้หรอกนะเย้เออมาแล้วมีแฟนเฟลก็มีโอกาสชนะสูงแล้วมาแล้วอุ่นใจขึ้นมาเลยเจอคนนี้เนี่ยไม่เอาแม่คนดีๆอ่ะจำชื่อได้แม่นหมดแหละมีตัวคุณ650รอลุ้นฝ่ายตรงข้ามเว้ยฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีคอร์ส700ก็ได้นะเอา GP 1มาคอร์ส700อย่างเงี้ยแหมแหมแหมคนเลือกเป็น ML อย่างเงี้ยสุดยอดนี่ว่าไอพวกนี้แม่งไร้สาระละคอร์ส700แต่เวลมึงเวลสูงนะเว้ยมึงเอาคอร์ส700เวล1มาดิมันจะได้ดีๆหน่อยใช่ไหม
ใช่สิปืนมึงยิงตันได้ทันทีอ่ะปืนกูมันต้องชาร์จครบคอมโบด้วยตามสูตรเก่งนี่หว่านายอ่ะไปละเนี่ยเอาดับเบิลเซต้ามานี่ก็โยนละดูซิมาร์คไฟเล่นเป็นหรือเปล่าโดนลุมแล้วไงครับผมไม่รู้หรอกเล่นเป็นไหมพี่ไม่ได้เห็นมันที่แน่เราอ่ะมาโยนแล้วคนหนึ่งวิธีการเล่นของนิวกันดั้มเนี่ยอยากจะให้เป็นเหมือนกับมาร์คไฟหรือไม่ก็เพเลเดอร์สองวิธีการถ้าทำให้ดีๆนะแต่อยากให้เป็นของเพเลเดอร์มากเลยถ้าเป็นนิวกันดั้มอ่ะถ้าวิธีการเล่นเป็นมาร์คไฟเนี่ยจะยากมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลเลเดอร์จะง่ายมากเลยดับเบิลเซต้ามันฟาดช้าด้วยแต่ว่าน่าจะสูงอีกสักนิดนึงมันยังติดอมตะอยู่โอเคใช่สิมันติดอมตะอยู่ดิอย่าเดี๋ยวเซต้ามันอยู่ไม่รอดมันสู้ใครไม่ค่อยได้ที่จะบอกว่าหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นโยนอีกตัวนึงเลยบูทกาอากาศก็ไม่ได้เรียบร้อยโดนถีบยอดหน้าไปซะแล้วไม่น่าเลยนะไฮเมกาแคนนอนเตรียมยิงใช่ดีโอชุดเดียวเกือบตายอยู่แล้วดับเบิลเซต้ามันไม่ควรเป็นคอร์ส700 650อยู่ตั้งแต่แรกแล้วมันควรเป็นคอร์ส600ด้วยซ้ำอาวุธมันน่ะไม่สามารถทำตันได้ในทันทีไงไม่เหมือนดีโอมันต้องชาร์จเพื่อยิงถึงบอกว่าหุ่นตัวนี้มันไม่สมคอสมันห่วยมันเหมาะสำหรับการมาโยนมากเลย ไม่ได้ยิงจนได้ดีโอแม่งรู้ทันก็ฮีโร่นี่เองฮีโร่พี่ก็รู้จักคนนี้เขาก็เล่นเป็นอย่างว่าอยู่ทำไมทางทำคอมโบดาบได้ถูกต้องของดีโออย่างน้อยถ้าเป็นปืนชาร์จแล้วยิงเข่าสุดนะตัวนี้จะเก่งอยู่แต่มันธรรมดาเนี่ยมันข้อดีเพียงหนึ่งเดียวของมันก็คือมันติดไบโอติดไบโอแล้วปืนมันยิงทะลุได้มันนี่แค่ข้อดีของมันแล้วมีแค่นั้นเลยดาบมันก็ฟาดช้าด้วยอะไรทำทันตัดทีไม่ได้ต้องรอก่อนไทยเมกาใช้ได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงใช่โอ้ยแหมตัวอื่นก็ใช้ได้ดีออกตัวนี้คงยากกันนะยิกยิกเอสไปซะแล้วติ้วอ๋อยิกเอสคอร์ส700มีของดีอยู่เครื่องหนึ่งไว้ฝ่ายนั้นคุณสมคอร์สเลยยิงตายถึงรู้อยู่ไปเล่นเนี่ยอะไรของนายอะไร
เออฝ่ายตรงข้ามมีคนหลุดออกไปแล้วออกไม่ใช่หลุดเรียกว่าออกเอออะไรเนี่ยกูเอาหุ่นมาโยขนาดนี้แล้วยังออกอีกอะอะไรของแกเออใช่ดาเมจน้อยกว่าโดเวนอีกไฮเมก้าไม่ค่อยแรงเลยแค่ 7,000 เองใช่ไหมนัดเมื่อกี้เบามากใครออกกันนะฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นมีคิวเบเล่ที่เล่นไม่เป็นน่ะก็เลยได้อยู่ทีมเราถึงจะมีแดง2ตัวแต่มันไม่ใช่เซตมาตรฐานน้ำสู้ได้ส่วนทีมฝ่ายนั้นมันมีคนเล่นไม่เป็นคนนึงก็เลยสบายเลยคงเติมเพื่อเอาแพทินัมแล้วก็ได้คิวเบเล่ฟ้ามาแต่ดันเล่นคิวเบเล่ฟ้าไม่เป็นนะคิวเบเล่ฟ้าตัวนี้เล่นไม่เป็นมันผิดตั้งแต่สู้ดับเบิลเซต้าไม่ได้แล้วคิวเบเล่ฟ้าสู้ดับเบิลเซต้าได้แท้ๆแต่มันยังสู้ดับเบิลเซต้าไม่เป็นยังได้รู้เลยว่ามันเล่นไม่เป็นแน่นอนคิวเบเล่ฟ้านั่นฝ่ายนั้นมีคนเล่นไม่เป็น1คนก็เลยมีคนออกสินะโดเว่นดีกว่าโดเว่นถึกด้วยโดเว่นถึกของทำตันก็เยอะกว่าตันได้ทันทีอีกต่างหากโดเว่นดีกว่าตีแค่โดเว่นเขาไม่มีไอ้นี่ไงไม่มีไบโอถึงไม่มีไบโอมันก็ถึกอยู่ดีนะอะไรบ้างไฟเอาฟาดต่อดิเพื่อนเออเอาให้ล้มเอาให้ล้มเนี่ยล้มแล้วก็ทรมานมันได้มันลุกขึ้นมาก็ทำให้มันล้มใหม่หุ่นเหลืองฝ่ายนั้นออกหรือเปล่าวะไม่เห็นหุ่นเหลืองเลยเออฟูเฮียหุ่นเหลืองฝ่ายนั้นไม่เห็นละโอ้เข่ายอดนะฝ่ายนั้นมันพลาดตรงคนเล่นไม่เป็นคนนึงเนี่ยฟูเฮียฝ่ายนั้นออกจริงด้วยดีโอ2ตัวเนี่ยดีโอคนเนี้ยเล่นเป็นเอ้ยมันเป็นทั้ง2ตัวเลยแต่คนเนี้ยพี่รู้จักฝ่ายนั้นน่ะบุกได้ออกมาดีแล้วอ๋อคิวเบเล่แดงอ๋อคิวเบเล่แดงหรอกเหรอนึกว่าฟ้าซะอีกเฮ้ยแต่คิวเบเล่แดงนั้นเล่นไม่เป็นเลยคิวเบเล่แดงสู้ตัวนี้มันสู้ได้หมดเลยเหอะยกเว้นไอ้บ้านเนี่ย คิวเบเล่แดงสู้ได้หมดเลยเออถ้านับจริงๆอ่ะทีมมันน่ะตัวไหนเก่งสุดคิวเบเล่แดงนี่แหละ แต่เล่นไม่เป็นนี่หว่าเออคิวเบเล่จะฟ้าแดงแม่งเล่นไม่เป็นทั้งคู่เลยมันไม่ใช้รีซิตมันไม่ใช้ฟันเนลด้วยจะเห็นมันไม่ใช้ฟันเนลในการสู้พี่เลยสักครั้งเดียวมันไม่ใช่ฟันเนลเลยอาจจะใช้ปืนแขนยิงตันซึ่งฝ่ายตรงข้ามมีรีซิตถ้าเกิดว่าจะตันฝ่ายตรงข้ามที่มีรีซิตจริงอ่ะเปิดฟันเนลเหอะเล่นได้เป็นนี่หว่าเราสอยไป8ตัวเลยลาดทั้งนั้นมูคิวเบเล่แดงกว่าเนี้ยเล่นไม่เป็นนี่หว่าเคลื่อนไหวช้าเป็นเต่าเลย